สารยาสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการสารยาสาระความรู้เรื่องยาและสุขภาพในภาษาชาวบ้านโดยเครือข่ายเภสัชกรจังหวัดอุบลราชธานีผมเภสัชกรทวีสิทธิ์วีรวัฒนชัยครับดิฉันนักศึกษาเภสัชศาสตร์ปัชญาพรอรุณดีค่ะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่5จากมหาวิทยาลัยอีเทิร์นเอเชียค่ะครับวันนี้เราก็มีนักศึกษาพระถิ่นนะครับจากมออีสเทิร์นเอเชียนะครับมาร่วมออกอากาศทำไมได้มาถึงแถวนี้ครับเป็นการฝึกงานภาคบังคับของนักศึกษาชั้นปีที่4ที่จะขึ้นชั้นปีที่5นะคะมาฝึกงานเพื่อเก็บกักความรู้แล้วก็ประสบการณ์ค่ะค่ะซึ่งการฝึกงานเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรเภสัชศาสตร์นะครับพูดง่ายๆว่าเภสัชศาสตร์ทุกสถาบันนะครับทั้งมอรัฐมอเอกชนเนี่ยในนักศึกษาในช่วงขึ้นปี5ขึ้นปี6เนี่ยก็จะต้องทยอยออกมาฝึกงานตามแหล่งฝึกต่างๆซึ่งก็เป็นวิธีที่เราอยากจะให้บัณฑิตเภสัชศาสตร์ของเรานักศึกษาที่จบไปของเราเนี่ยสามารถทำงานได้ใกล้เคียงกับเภสัชกรจริงในสนามมากที่สุดนะครับซึ่งวันนี้ในช่วงแรกเนี่ยนะครับในช่วงหมอยาหามาเล่านักศึกษาเตรียมอะไรมาเล่าครับเตรียมปัญหาเกี่ยวกับทำไมดื่มนมแล้วถึงท้องเสียค่ะก็หลายคนนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับการดื่มนมแล้วท้องเสียก็เลยทำให้เขาเนี่ยไม่อยากดื่มนมไปเลยซึ่งวิธีการเนี้ยเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ผิดวิธีนะคะก็จะทำให้เขาได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอค่ะซึ่งสารอาหารเนี่ยเราก็คือแคลเซียมอะค่ะค่ะแล้วอะไรเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดดื่มนมไม่ได้อย่างเงี้ยครับก็เพราะว่าในร่างกายของเขานะคะจะขาดเอนไซม์ตัวนึงชื่อเอนไซม์แลคเตสค่ะซึ่งเอนไซม์ตัวเนี้ยจะไปย่อยส่วนประกอบในนมค่ะเราจะมาพูดกันอีกทีในช่วงหน้าค่ะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสภาวะขาดเอนไซม์แลคเตสเนี่ยนะครับเราก็จะเจอได้ในโซนเอเชียนะครับซึ่งไม่ต่างจากขณะที่ชาวยุโรปเนี่ยเขาดื่มนมกันเป็นประจำเขาก็จะมีปัญหาอย่างนี้น้อยกว่านะครับซึ่งปัญหาการขาดเอนไซม์เนี่ยยกตัวอย่างเช่นคนไทยเนี่ยเวลาอายุเยอะขึ้นเวลาทานนมทีไรเนี่ยแล้วก็อืดเหมือนกันไม่ย่อยอะไรเงี้ยก็เป็นการแสดงออกเบื้องต้นอย่างหนึ่งของการพร่องเอนไซม์แลคเตสนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายในช่วงหน้าว่าแลคเตสคืออะไรแลคโตสคืออะไรน้ำตาลในน้ำนมคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราจะพบกันใหม่ในช่วงในช่วงหน้าครับสารยาช่วงเปิดตำรายาครับเราอยู่กับท่านผู้ชมในหัวข้อของการที่ดื่มนมแล้วท้องเสียนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยในรายละเอียดเนี่ยเราก็จะคุยกันถึงว่าในคนบางคนเนี่ยมีภาวะพร่องเอนไซม์แลคเตสนะครับพร่องก็คือขาดมีเอนไซม์แลคเตสไม่เพียงพอในการย่อยแลคโตสในน้ำนมนะครับซึ่งอยากให้นักศึกษาอธิบายนิดนึงครับว่ามันเป็นยังไงบ้างก็ก่อนอื่นนะคะก็มาทำความรู้จักกับส่วนประกอบของน้ำนมก่อนค่ะน้ำนมนะคะก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนประกอบใหญ่ๆก็คือประกอบด้วยน้ำค่ะประกอบด้วยไขมันนมค่ะแล้วก็ประกอบด้วยแร่ธาตุนมค่ะซึ่งในแร่ธาตุนมเนี่ยจะประกอบไปด้วยน้ำตาลแลคโตสค่ะแล้วก็ประกอบด้วยแร่ธาตุแล้วก็วิตามินค่ะแล้วก็โปรตีนนมค่ะซึ่งน้ำตาลแลคโตสนะคะเนี่ยเป็นตัวสำคัญเลยที่จะเกี่ยวกับเรื่องดื่มนมแล้วทำไมท้องเสียของเราค่ะครับก็คือแลคโตสเนี่ยนะครับชื่ออย่างไม่เป็นทางการอย่างหนึ่งของเขาก็คือน้ำตาลน้ำนมนะครับคือมันเป็นน้ำตาลอย่างหนึ่งที่เจอเป็นคุณสมบัติเฉพาะของนมนะครับซึ่งตรงนี้ปกติแล้วร่างกายมนุษย์เนี่ยในฐานะที่เราเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยก็จะมีเอนไซม์เอนไซม์นี่ก็คือมันไม่ใช่น้ำย่อยนะครับมันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่สามารถทำให้เราสามารถย่อยได้น้ำย่อยก็เป็นส่วนหนึ่งเอนไซม์นี่ก็จะเป็นตัวสารที่เร่งปฏิกิริยานะครับเหมือนกับเป็นคาตาไลซ์อย่างหนึ่งที่จะทำให้เราสามารถย่อยน้ำนมเหล่านี้ได้ครับก็มารู้จักสาเหตุก่อนนะคะว่าทำไมดื่มนมแล้วท้องเสียนะคะก็คือในส่วนประกอบของน้ำนมนะคะที่เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นนมคนนมวัวนมแพะนะคะเขาจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลแลคโตสเป็นส่วนประกอบค่ะแล้วเมื่อดื่มนมเข้าไปแล้วนะคะน้ำตาลเนี้ยจะดูดซึมเข้าสู่ผนังลำไส้ค่ะแล้วก็จะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดโดยจะดูดซึมได้โดยอาศัยเอนไซม์ที่ชื่อเอนไซม์แลคเตสนะคะจะเป็นตัวพาเขาเข้าไปแต่ถ้าหากคนที่ขาดเอนไซม์ตัวนี้นะคะหรือว่าคนที่มีเอนไซม์ตัวนี้ลดน้อยลงค่ะก็จะทำให้น้ำนมเนี่ยน้ำตาลแลคโตสในน้ำนมเนี่ยไม่ถูกย่อยนะคะแล้วไม่ถูกย่อยแล้วเกิดผลอย่างไรครับ
ค่ะน้ำตาลในนมที่ไม่ถูกย่อยนะคะก็คือเขาเนี่ยจะเคลื่อนที่จากลำไส้เล็กไปลำไส้ใหญ่ค่ะแล้วก็จะเกิดการหมักหมมของน้ำตาลในนมค่ะโดยจะมีเชื้อจุลินทรีย์ค่ะมาย่อยสลายทำให้เกิดเป็นก๊าซเกิดขึ้นค่ะทำให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อไม่สบายท้องนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดอาการมวนท้องจนเกิดอาการท้องเสียได้ค่ะครับซึ่งรวมถึงปริมาณแลคโตสปริมาณมากในทางเดินอาหารในลำไส้นี่นะครับก็จะมีคุณสมบัติที่มีแรงดันออสโมลาริตี้นะครับซึ่งมันก็จะดึงน้ำเข้ามาสู่ลำไส้ซึ่งทำให้เกิดสภาวะท้องเสียเกิดขึ้นได้นะครับแล้วต่อว่ายังไงเอ่ยก็ต่อไปนะคะเราก็จะมีวิธีการแก้ปัญหาค่ะว่าเราจะมีวิธีไหนไหมที่จะทำให้เขาเนี่ยดื่มนมได้เพิ่มมากขึ้นค่ะซึ่งโดยหลักการเรายังเชื่อว่านมเนี่ยนะครับมันเป็นสารอาหารที่ค่อนข้างจะครบถ้วนนะครับมีทั้งโปรตีนมีวิตามินที่ครบถ้วนการที่ขาดโอกาสในการดื่มนมเนี่ยน่าจะเป็นการเสียโอกาสอะไรบางอย่างใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วเราทำอะไรได้บ้างครับก็วิธีแรกนะคะก็คือแนะนำให้คนเนี่ยที่ขาดเอนไซม์แลคเตสตัวนี้นะคะก็ให้รับประทานนมหลังมื้ออาหารนะคะไม่ให้รับประทานตอนท้องว่างค่ะให้ดื่มทีละนิดให้เพิ่มขนาดไปเรื่อยๆค่ะอย่างเช่นนะคะก็ให้รับประทานนมหลังอาหารเช้าครั้งแรกก็คือ15 ml ค่ะแล้วทีนี้ให้ทานไป1สัปดาห์นะคะถ้าเกิดเขาไม่มีอาการท้องเสียหรือว่าปวดท้องนะคะสัปดาห์ที่2เนี่ยก็ให้เพิ่มไปขนาด30 ml นะคะเพิ่มขึ้นถ้าสัปดาห์ที่2อาการก็ยังไม่มีอาการท้องเสียอะไรนะคะก็เพิ่มเป็น60 120 180จนถึง240 ml นั่นก็คือปริมาณของนม1แก้วค่ะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเขาก็จะสามารถทานนมได้ค่ะแล้วในทางกับการเวลาเราเพิ่มถึง60แล้วเกิดภาวะท้องเสียอย่างเงี้ยครับทำไงครับถ้าเกิดว่าที่แรกนะคะเรารับประทาน15 ml 30 ml แล้วตอนรับประทาน60 ml แล้วเกิดอาการท้องเสียนะคะก็ให้สัปดาห์นั้นนะคะกลับมารับประทานในขนาดที่ไม่เกิดอาการท้องเสียนะคะก็คือ30 ml ค่ะทานไปอย่างนี้ประมาณ2สัปดาห์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่อยๆเพิ่มขนาดกลับไปเหมือนเดิมค่ะครับเหตุผลที่เราทำอย่างนี้ทำเพื่อถ้าเกิดรับประทานไปเรื่อยๆเอนไซม์แลคเตสตัวนี้จะค่อยๆสร้างขึ้นมาค่ะแล้วคนก็จะสามารถรับประทานนมได้ค่ะสามารถใช้กันได้ทุกกรณีไหมครับหรือยังไงครับก็ส่วนมากก็ใช้ได้ค่ะแล้วใครบ้างครับที่ขาดเอนไซม์แลคเตสก็คือคนที่ขาดเอนไซม์แลคเตสนะคะก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนว่าเอนไซม์แลคเตสเนี่ยจะมีกันทุกคนตั้งแต่อายุช่วงวัยเด็กนะคะเพราะว่าก่อนจะกินนมเนี่ยเราก็จะมีเอนไซม์ตัวนี้สร้างขึ้นมาแต่เอนไซม์เนี่ยจะลดลงนะคะหลังจากเราอายุเพิ่มขึ้นก็คือ4ปีถึง5ปีค่ะแล้วก็ในคนที่ไม่รับประทานนมเป็นเวลานานๆค่ะเอนไซม์เนี่ยก็จะหายไปครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่สูงอายุในสังคมไทยเราในสังคมตะวันออกที่เราไม่ค่อยทานนมเป็นประจำเนี่ยก็จะเจอสภาวะอย่างนี้ได้นะครับโดยทั่วไปบางทีเราก็จะเจอในลักษณะเหมือนกับว่าแก่ตัวลงมาแล้วกินนมไม่ค่อยได้กินนมแล้วอืดแล้วแน่นนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยการใช้โยเกิร์ตเนี่ยก็จะช่วยลดปัญหาอย่างนี้ได้ระดับหนึ่งนะครับเหตุผลที่การใช้โยเกิร์ตเนี่ยมันลดปัญหาอย่างนี้ได้ในระดับหนึ่งก็คือโยเกิร์ตเนี่ยก็คือนมนะครับที่ใส่จุลินทรีย์ลงไปจุลินทรีย์ที่ใส่ลงไปเนี่ยก็เราอาจจะคุ้นชื่อนะครับที่มันเรียกว่าแลคโตบาซิลัสแลคโตบาซิลัสก็คือแบคทีเรียที่กินแลคโตสเป็นอาหารดังนั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันย่อยแลคโตสเพราะเมื่อมันย่อยแลคโตสลงนะครับแลคโตสในนมเปรี้ยวเนี่ยมันก็จึงมีปริมาณน้อยกว่าแลคโตสในนมสดนะครับมันก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้ร่างกายเราเนี่ยเท่ากับร่างกายเราได้รับแลคโตสในปริมาณน้อยๆและรวมถึงแลคโตบาซิลัสเองเนี่ยก็จะเป็นแบคทีเรียประจำถิ่นที่อยู่ในลำไส้เราที่จะมีส่วนช่วยในการย่อยสลายแลคโตสที่ตกค้างอยู่ในลำไส้ได้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นภาพกว้างๆนะครับในช่วงเปิดตำรายาของเราเกี่ยวกับเรื่องว่าเฮ้ยแลคโตสกับการท้องเสียเนี่ยแลคโตสจากนมเนี่ยนะครับน้ำตาลจากนมแลคโตสเนี่ยมีผลต่อเรื่องท้องเสียอย่างไรเดี๋ยวพบกันใหม่ในช่วงหน้าช่วงแชร์มาหมอยาตอบครับสารยาช่วงแชร์มาหมอยาตอบครับท่านผู้ชมครับเรายังอยู่ในช่วงหัวข้อที่เราคุยกันต่อเรื่องว่าเอ๊ะทำไมคนบางคนเนี่ยกินนมแล้วท้องเสียนะครับซึ่งเราก็ได้อธิบายไปในตอนที่แล้วแล้วว่าบางคนเนี่ยเขามีคุณสมบัติพิเศษครับคือมีเอนไซม์แลคโตสไอแลคเตสในร่างกายน้อยนะครับซึ่งมีผลทำให้เขาไม่สามารถย่อยน้ำตาลแลคโตสในนมได้นะครับฟังดูอาจจะงงๆอะไรอย่างนี้นิดนึงนะครับทีนี้เนี่ยเราก็
ครั้งที่แล้วเนี่ยนักศึกษาก็อธิบายไปในช่วงที่แล้วเนี่ยว่าการเราอาจจะทำการ challenge ก็คือพยายามทานนมทีละน้อยๆนะครับถ้าร่างกายเรารับได้ขนาดไหนก็ค่อยๆปรับขนาดขึ้นเพื่อทำให้ร่างกายเราเกิดความคุ้นชินนะครับทีนี้ก็มีคำถามครับว่าถ้าทำวิธีอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้ผลเนี่ยต้องทำยังไงค่ะก็ในปัจจุบันนี้นะคะก็มีการทำนมออกมาก็คือนมที่ปราศจากน้ำตาลแลคโตสนะคะก็แต่ว่าวิธีการเนี้ยก็ถือว่าเป็นวิธีการที่ดีอีกวิธีการนึงแต่เขาก็จะมีข้อจำกัดนะคะคือเขาจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงอะค่ะครับก็มีละแต่ก็หมายถึงว่าถ้าไม่มีแลคโตสปั๊บก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับไปกินได้ครับแล้วก็มีอีกข้อแนะนำหนึ่งนะคะก็คือแนะนำให้อาจจะไปรับประทานน้ำนมถั่วเหลืองค่ะหรือว่าน้ำนมแอลมอนด์แทนก็ได้ค่ะอืมแล้วทำไมถึงทานนมถั่วเหลืองแล้วไม่มีปัญหาล่ะครับก็คือว่าขอย้อนความไปถึงส่วนประกอบของน้ำนมก่อนนะคะน้ำนมเนี่ยจะมีส่วนประกอบก็คือน้ำตาลแลคโตสนะคะก็คือเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่จะทำให้เกิดอาการท้องเสียในผู้ที่ไม่มีเอนไซม์แลคเตสแต่ว่าในน้ำนมถั่วเหลืองน้ำนมแอลมอนด์เนี่ยเขาจะไม่มีส่วนประกอบของน้ำตาลแลคโตสค่ะครับเพราะว่ามันเป็นสารสกัดจากพืชนะครับมันไม่ใช่นมมันก็เลยไม่มีน้ำตาลแลคโตสเวลาเราแพ้นมก็เราไม่กินนมเราก็เลยไม่เป็นอะไรนะครับซึ่งพอเราทำอย่างนี้เสร็จก็สรุปว่าเราได้คำแนะนำอยู่2เรื่องนะครับในกรณีที่คนมีปัญหามีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับครับทีนี้เนี่ยดังนั้นเนี่ยบางทีนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเรารู้จักนมนะครับในฐานะของสารอาหารที่ค่อนข้างจะครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งวิตามินเกลือแร่นะครับแล้วก็แคลเซียมโปรตีนนะครับพูดง่ายๆว่าในวัยเด็กเนี่ยเราไม่ได้กินอย่างอื่นเลยเรากินนมอย่างเดียวก็เพียงพอเพราะมันมีคุณค่าเกือบทุกอย่างครบหมดเรียกได้ว่ามันแทบจะครบ5หมู่นะครับทั้งวิตามินโปรตีนไขมันเกลือแร่นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาคนที่พลาดโอกาสการกินน้ำนมอย่างเงี้ยเราก็จะต้องชดเชยอะไรด้วยอะไรอย่างอื่นอีกหลายอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นกรดโปรตีนกรดอะมิโนจำเป็นหลายๆอย่างที่มีในนมเนี่ยมันก็ไม่มีในถั่วเหลืองนมถั่วเหลืองเองก็ไม่สามารถชดเชยได้ 100% นะครับนมถั่วเหลืองเองอาจจะมีแคลเซียมในปริมาณมากแต่ถ้าเทียบกับในน้ำนมแล้วเนี่ยคุณสมบัติแคลเซียมในน้ำนมเนี่ยก็มีคุณสมบัติในการดูดซึมที่ดีกว่านะครับซึ่งเราจะชมว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเรากำลังจะชมว่านมเนี่ยเป็นอาหารที่ดีของมนุษย์นะครับถ้าเกิดเราพลาดโอกาสเสร็จเนี่ยเราเองอาจจะต้องชดเชยอะไรหลายๆอย่างยกตัวอย่างเช่นคนที่ไม่สามารถทานนมได้เลยหลังจากที่เราทำการ challenge อย่างนั้นแล้วนะครับคำว่า challenge ที่บอกว่าก็คือทดลองกินนมปริมาณน้อยๆลองดูว่าเรารับได้เท่าไหร่หรือสลับมากินเป็นโยเกิร์ตซึ่งตัวโยเกิร์ตเองเนี่ยมันถูกแบคทีเรียเนี่ยสลายแลคโตสไปส่วนนึงทำให้แลคโตสมันเหลือน้อยทำให้ร่างกายเราเองเนี่ยจะสามารถทนกับภาวะการขาดแลคเตสได้ในระดับหนึ่งนะครับถ้าลองทำอย่างนี้แล้วไม่สำเร็จเราอาจจะต้องพิจารณาว่าเอ๊ะในชีวิตประจำวันเราเองเนี่ยนะครับมีภาวะขาดแคลเซียมไหมขาดวิตามินบางตัวหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ถึงกับต้องกังวลมากนะครับถ้าเกิดเราเป็นคนกินอาหารครบ5หมู่อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดมีปัญหาอะไรบางอย่างเนี่ยลองปรึกษาคุณหมอดูคุณหมออาจจะพิจารณาการเสริมวิตามินรวมให้นะครับหรือมีการเสริมแคลเซียมให้ก็จะแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้นะครับซึ่งบางทีเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องกังวลเสมอไปนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังจะพบอีกเรื่องนึงครับก็คือเด็กทารกที่มีภาวะแพ้นมอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับแลคโตสโดยตรงนะครับแต่จะเป็นตัวโปรตีนในนมด้วยความที่นมเองเนี่ยมีโปรตีนหลายชนิดมากก็ทำให้สามารถกระตุ้นการแพ้ได้ซึ่งเด็กบางคนเนี่ยการแพ้จะไม่ออกมาในรูปท้องเสียอาจจะออกมาในรูปการเจ็บป่วยบ่อยๆเช่นหอบหืดหรือภูมิแพ้อะไรบางอย่างซึ่งหมอบางคนก็จะแนะนำให้เด็กเนี่ยลดการดื่มนมลงหรือเปลี่ยนประเภทนมก็จะแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้ครับครับสำหรับวันนี้นะครับเรารายการสารยาก็จะขอฝากเกร็ดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องนมฟังดูอาจจะซับซ้อนนิดนึงนะครับแต่พูดง่ายๆว่าเวลามีปัญหาเนี่ยนะครับเภสัชกรคุณหมอนักโภชนาการต่างๆเนี่ยสามารถให้คำตอบเรื่องนี้ด้วยความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์ได้พบกันใหม่ในตอนหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสารยา